เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสถานีชาร์จแต่ละสถานีแต่ละยี่ห้อชาร์จไฟได้เร็วไม่เท่ากันเดี๋ยววันนี้เราจะไปลองทุกยี่ห้อกันเลยไปเลยก่อนที่เราจะไปวัดไปชาร์จสถานีชาร์จต่างๆกันเนี่ยครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าความเร็วนะครับในการชาร์จเข้ารถเนี่ยมันขึ้นกับค่าอะไรบ้างนะครับอันดับหนึ่งเลยแรกๆก็คือความแรงของตู้ที่เขาโฆษณากันตู้นี้120 150 180 250นะครับอันนั้นอันแรกแล้วก็โวลต์ของตู้ชาร์จกับโวลต์ของตัวรถนะครับถ้าไม่เท่ากันก็เขาจะใช้โวลต์ของตัวที่น้อยกว่าในประเทศไทยก็มี800โวลต์กับ400โวลต์นะครับตัวนี้ก็มีผลในความเร็วนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แบตของเรานะครับอันนี้มีผลแบตยิ่งเยอะมันก็ชาร์จเข้าช้านะครับถ้าแบตน้อยก็ชาร์จเร็วแล้วก็ BMS ของตัวแบตนะตัวจัดการแบตเตอรี่นะครับของแต่ละยี่ห้อเขาก็เขียนมาไม่เหมือนกันแล้วก็สถานีที่เราจะไปชาร์จนะครับมีของ PEA Volta นะครับตั้งแต่25 50 360นะครับแล้วก็ของปตท.นี่หลายตู้หน่อยเลยแล้วก็หลายตู้มีหลายยี่ห้อด้วยผมก็วัดเท่าที่วัดได้นะครับแถวๆนี้แถวๆโซนรังสิตนะครับใกล้บ้านแล้วก็จะมีของ Elexa by Egan นะตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นของอัลทวิมตามอยู่ตามโลตัสนะครับตู้นี้จะเป็นตู้120 125นะครับแล้วก็เป็นตู้ต่อไปเป็นของเชลรีชาร์จนะครับก็โฆษณาไว้180แล้วก็สุดท้ายจะเป็นของ Tesla Supercharger นะครับซึ่งการวัดที่น่าจะเชื่อถือได้ที่สุดนะครับควรจะวัดชาร์จตอน 30% ถึง 80% นะครับก็คือนะแรง 50% เนี่ยดูดิความเร็วของสถานีชาร์จไหนไวสุดอะไรประมาณนี้นะครับเอาเวลาก็ไวสุดซึ่งถ้าเกิดทดสอบแบบนั้นจริงๆเนี่ยผมลองคิดแล้วมันทำได้ค่อนข้างยากนะครับเหมือนในอุดมคติประมาณนั้นครับหรือต้องใช้เวลานานมากเพราะว่าสถานีชาร์จบ้านเราตอนนี้นะครับอย่างที่รู้นะครับมันจะมี2หัวนะแล้ว2หัวเนี่ยถ้ามาชาร์จพร้อมกันมันแชร์ไฟนะไฟที่ได้ถ้าชาร์จคันเดียวพูดง่ายมันจะได้ไฟเต็มพอ2คันก็หันกันนะครับมันก็เลยเอามาเป็นมาตรฐานวัดไม่ได้เพราะเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะชาร์จคันเดียวนะอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้มันทำยากไปหน่อยก็เลยคิดว่าทำไงดีก็เลยเป็นคิดว่าควรวัดที่แบตเราครึ่งหนึ่ง 50% นะครับแล้ววัดยังไงอ่ะให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันผมก็เลยคิดว่าขับรถให้แบตมันอุ่นไปทุกที่เลยให้แบตมันอุ่นแล้วก็40ปลายๆนี่แหละเริ่มชาร์จนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ละสถานีแต่ละสถานีนะครับว่าได้เท่าไหร่ไปกันเลยตอนนี้เรามาถึงตู้แรกนะครับเป็นของ PA ใกล้บ้านเลยตรงการไฟฟ้าเป็น25กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวเราลองชาร์จกันหน่อยสถานีนี้นะครับอยู่ที่การไฟฟ้าปทุมธานี2เลยนะครับใช้งานง่ายแอปก็ตอบสนองไวนะครับกดปั๊บๆก็หมุนไม่นานนะครับแล้วก็ได้กำลังไฟแบบเต็มๆนะครับตัวนี้ที่เท่าไหร่ครับ25กิโลวัตต์นะตามที่แจ้งเลยต่อมานะครับเราก็จะมาที่ตู้ของ PA Volta เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด50กิโลวัตต์นะครับอยู่ตรงปั๊มบางจากเมืองปทุมธานี1นะครับตรงนี้จะมีอยู่2ตู้อยู่นะครับจากที่ผมลองนะครับมันจะมีตู้1 2หัวตู้1 3หัวนะครับให้ชาร์จตู้ที่มี2หัวนะครับถึงจะได้ไฟแรงกว่านะครับได้อยู่ที่42กิโลวัตต์นะครับเรามาถึงนะครับเป็นตู้ของ PA Volta 360อันนี้ใช่ไหมที่เหมือนกับเชลคล้ายๆของเชลรีชาร์จเลยโอเคน่าจะเท่ากันนะตู้นี้นะครับของ PA Volta นะครับต้องมาถึงพัทยากันเลยนะครับอยู่ไกลมากเราก็คาดหวังสูงกับตู้ขนาด360กิโลวัตต์นะครับแต่เมื่อลองชาร์จแล้วนะครับการจ่ายไฟจริงๆน่าจะแยกเป็นหัวละ180กิโลวัตต์มากกว่านะครับแล้วก็ค่าที่เราได้ก็คือ111กิโลวัตต์ครับอันนี้มาถึงปตท.ตู้120นะครับของย่อ NKRอันนี้เราจะมากันที่ปตท.นะครับสาขาแยกเมืองปทุมนะครับตอนนี้ทางแอปของปตท.เพิ่งอัปเดตสดๆเลยนะครับจะไม่บอกยี่ห้อของตู้แล้วนะครับ
ถ้าเราสังเกตนะครับตู้ของ NKR เนี่ยหน้าตู้จะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับขาวๆจั่วๆเลยจะเป็นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นที่เริ่มต้นของปตท.เลยตู้นี้ก็จะได้ไฟอยู่ที่74กิโลวัตต์ครับอันนี้นะครับเป็นตู้แบบยี่ห้อจูปิเตอร์120เราจะมากันที่ปตท.สาขาหอจกพึ่งสุขปิโตรเลียมนะครับตู้จูปิเตอร์120เนี่ยสีด้านหน้าก็จะเป็นโทนฟ้าๆนะครับสังเกตได้แตกต่างอย่างชัดเจนกับตู้ NKR นะครับไฟจะได้อยู่ที่76กิโลวัตต์ครับอันนี้เป็นตู้ของบลูเบอร์รี่พลัส150กิโลวัตต์บลูเบอร์รี่พลัสนะเนี่ยดูตู้สวยดีเราก็จะมาที่ปตท.สาขาวงแหวนตะวันตกนะครับที่ชาร์จสังเกตนะครับที่ชาร์จรถเราจะอยู่ด้านหลังซ้ายนะครับเลยต้องจอดจุดนี้ครับอยู่นอกหลังคาเลยฝั ่งขวาน่าจะกำลังวางอีกตู้นะครับฝั่งขวาจะสร้างอยู่สายหนักมากนะครับแต่เป็นเหมือนกับเป็นผ้าหรือไนลอนหุ้มอยู่ใหญ่มากครับสแกนก็หน้าตู้เลยจอใหญ่มากนะครับได้สาขานี้เกินคาดมากครับตอนที่ไฟแสดงออกมานะครับได้สูงกว่าที่คาดเป็น105กิโลวัตต์เลยทีเดียวอันนี้มาถึงแล้วนะครับตู้160กิโลวัตต์ของยี่ห้อ NKR ตอนนี้เรามาที่ปตท.สาขาบจ.ปิโตรเลียมถนน347นะครับลองสังเกตตู้นะครับ NKR จะหน้าตู้ขาวๆแบบนี้นะครับตอนที่เรามาทดสอบเนี่ยว่างทั้ง2ตู้4หัวเลยนะครับเราก็เลยลองทดสอบทั้ง2เครื่องไปเลยนะครับผลที่ได้ก็เท่ากันทั้ง2ตู้เหมือนกันนะครับก็ได้อยู่ที่74กิโลวัตต์ครับเรามาตรงวิภาวดี62ปตท.นะครับชิชาร์จโนวา V2 ความแรง180ทางสาขานี้นะครับปตท.เนี่ยโปรโมทบ่อยอยู่นะครับเพราะว่าตู้อะไรก็สวยดีนะครับความแรงก็แรงแต่น่าเสียดายนะครับดันมาอยู่ในเมืองนะครับก็เลยติด low priority นะครับก็คือบางช่วงเวลานะครับอาจจะได้ไฟน้อยลงนะครับได้น้อยลงกว่าปกตินะครับได้ไฟอยู่ที่65กิโลวัตต์เท่านั้นครับต่อมาไปกันที่ตู้ Elixir by E-GET กันบ้างนะครับที่ตู้ก็จะแจ้งว่าจ่ายไฟได้125กิโลวัตต์นะครับสาขาที่เราไปเนี่ยจะเป็นสาขาคลองหลวง2ครับเป็นปั๊ม PT นะครับ Elixir จะอยู่ Elixir นะครับจะอยู่ตามปั๊ม PT นะครับจะเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับค่าไฟก็จะอยู่ที่99กิโลวัตต์ครับเนี่ยไม่เคยลองเลยสแกนตู้ของสถานีชาร์จอัลโทวิมนะครับจะตั้งอยู่ตามโลตัสเลยนะครับจะตู้จะแจ้งว่าจะชาร์จได้ราว120ถึง125กิโลวัตต์นะครับเราไปทดสอบที่โลตัสสาขาปทุมธานีได้ไฟอยู่ที่76กิโลวัตต์ครับเทสลาซุปเปอร์ชาร์จไม่ต้องใช้มือถือเลยของเทสลานะครับเราได้ไปทดลองอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเก็บข้อมูลไว้บ้างก็ดีนะเพราะว่าอนาคตน่าจะเปิดให้ยี่ห้ออื่นได้ใช้นะครับว่างขนาดนี้ไม่น่าเกิน 1-2 ปีครับน่าจะได้ใช้กันนะครับการชาร์จไฟก็แรงถือว่าแรงได้ไฟอยู่ที่118กิโลวัตต์ครับอันนี้มาถึงปั๊มเชลนะครับเชลรีชาร์จอันนี้รีชาร์จเลยนะรีชาร์จ180เชลรีชาร์จตู้180 180การชาร์จนะครับจะต้องอยู่ในแอปของ Lever Charger นะครับซึ่งที่เรามานะครับเป็นปั๊มเชลสาขาบางใหญ่นะครับลักษณะจะเป็นตู้แบบเดียวกับของ PA 360กิโลวัตต์เลยแต่ทางเชลก็จะเขียนแยกว่าหัวละ180กิโลวัตต์ครับไฟจะได้อยู่ที่114กิโลวัตต์เป็นไงมั่งครับกับผลการทดสอบนะครับบางสถานีอาจจะเกินคาดบางสถานีอาจจะทำไมได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองสรุปเป็นกราฟกันขึ้นมานะครับกลุ่มแรกนะครับทางซ้ายเลยจะเป็นของ PA Volta นะครับแล้วก็จะเห็นมี25 50
ตัว360ซึ่งจริงๆน่าจะได้180นะครับก็คือสรุปว่าแรงสุดอยู่ของ PA คือจะได้ที่111กิโลวัตต์นะครับเป็นตัวที่อยู่ตรงพัทยาครับต่อไปกลุ่มต่อไปก็เป็นกลุ่มของปตท.นะครับสังเกตนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับโดยรวมจะได้ประมาณ70กว่าๆนะครับจะมีตู้ของ Nova V2 อันเดียวที่ได้65เองนะครับเพราะว่าน่าจะติด low priority นี่ครับแล้วก็ตู้ที่น่าจะเซอร์ไพรส์เราที่สุดเป็นตู้ PTT 150ของ Blueberry นะครับที่จอใหญ่ๆนะที่เราไปชาร์จตรงแถวๆ3พวกนะครับที่มันอยู่นอกราคานะครับได้สูงอยู่อันนี้เกินคาดนะครับได้105กิโลวัตต์นะครับก็โอเคดีอยู่นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นของ Alexa นะครับ Alexa ก็จะได้อยู่ที่99กิโลวัตต์เกือบ100แล้วจริงๆมันนิดมันพอแบต49ปุ๊บพอ50ปุ๊บมันเหลือ99นะครับตอนนั้นก่อนหน้านี้ตอน49มัน100ก็ผมเห็นว่า50ปั๊บมันตกมาที่99นะครับก็คือเอาตามนั้นนะครับ99กิโลวัตต์ของ Alexa ต่อไปจะเป็นของ AlterWim ตาม Lotus นะครับจะได้ใกล้ๆปตท.ก็คือสงสัยน่าจะเป็นตู้ยี่ห้อเดียวกันนะครับได้76กิโลวัตต์พอๆกับปตท.เลยต่อไปเป็นของ Tesla Supercharge นะครับอันนี้ได้สูงเลยนะครับได้118กิโลวัตต์กันเลยนะครับและตามด้วยเชลดีชาร์จได้114กิโลวัตต์ครับจากกราฟนี้เราก็จะมาจัดเป็นกราฟใหม่กราฟนะครับว่าเป็นกลุ่มที่ว่ากลุ่มชาร์จไวที่สุดไวกลางๆไวน้อยสุดนะครับกลุ่มที่ชาร์จไวก็จะมี Tesla Supercharger นะครับ Shell Recharge นะครับแล้วก็ PA Volta 360กิโลวัตต์นะครับซึ่งน่าจะเป็นตู้เดียวกับของ Shell Recharge นะครับแล้วก็ PTT Blueberry นะครับแล้วก็จัด Alexa เข้ามาในกลุ่มนี้ด้วยแม้จะเรียกไม่ถึง100ก็ถือว่าเกือบกันก็ถือว่าเนี่ยกลุ่มนี้เร็วมากนะครับแล้วกลุ่มระดับกลางๆก็คือเป็นตู้ AlterWim แล้วก็ปตท.พวก100กว่าปตท.ทั้งหลายนะครับยกเว้นไอ้ปตท. Blueberry นั่นแหละครับที่เหลือก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกับ AlterWim ระดับก็คือไวโยกลางๆก็คือชาร์จได้นะครับชาร์จสุดในกลุ่มนี้ครับก็จะมีของ PA 25กับ50นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้จัดทำเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อไปด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ